ายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันนะคะรวมทั้งเรียนที่อยู่ในห้องส่งน่ารักไหมคะน่ารักนะคะวันนี้ตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าตั้งใจเรียนวันนี้เป็นหน้าที่ของห้องห้องหนึ่งนะคะมีครูอะไรเป็นครูประจำชั้นนะครูวัฒนามาริโชตคนสวยกับครูโกจกรธาราชีพสวยไหมสวยสวยเหมือนกันใครสวยกว่าโอเคให้ร้อยคะแนนฮะสวยทั้งสองคนให้ตกเลยนะคะสวยไปหมดเลยนะคะสวยไปหมดเลยอ่ะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าไม่พูดพร่ำไปทำเพลงกันดีกว่าเพลงอะไรดีนะที่ยังไม่ได้เต้นเมื่อเช้าเมื่อเช้าเพลงอะไรไปแล้วตอนนี้พระอาทิตย์แล้วกันป่ะไม่ได้มอบให้หลายวันแล้วจัดเพลงนี้ให้กับทุกๆโรงเรียนโรงเรียนบ้านพลยางพลยางลูกศิษย์คุณครูประคองจะเป็นลมนะคะคิดถึงทุกๆโรงเรียนนะคิดถึงครูทุกๆท่านด้วยที่เคยเป็นครูปลายทางเมื่อปีการศึกษาปีที่แล้วนะคะมีหลายโรงเรียนบอกว่าไม่เห็นเอ่ยถึงโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้บ้างเลยนะคะบางครั้งครูมิ้งที่ไม่ได้เอ่ยเพราะว่าหนึ่งตอนนี้สมองก็ไม่ค่อยดีเป็นมีอีกแล้วมีปัญหาสมองแล้วใช่มั้ยคะชอบเรอชอบเรอเออร์เรอร์บ่อยๆนะคะเออร์เรอร์บ่อยๆเมื่อวานไปพบแพทย์แล้วคุณแพทย์บอกว่าต้องบำรุงสมองด้วยวิตามิน B รวมเพราะว่า เกิดภาวะความเครียดเวลาเครียดต้องกินตับเด็กกินตับ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 ให้กินหรือเปล่าถ้าเด็กคนไหนซนต้องกินคนนั้นไว้ก่อนเอาไหมไม่เอานะนะคะพูดเล่นพูดเล่นคุณหมอไม่ได้แนะนำอย่างนั้นคุณหมอบอกว่าต้องพักผ่อนเยอะๆเพราะว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะพักผ่อนไม่เต็มที่ก็จะทำยังไงได้เนาะเช้าก็ต้องอีลุงตุงนังที่บ้านมาถึงโรงเรียนอีกลูกศิษย์เป็นไม่รู้กี่คนอีกอีลุงตุงนังกันใหญ่เลยคนนั้นก็จะเอาไอ้นี่คนนี้ก็จะเอาไอ้นั่นเขาบอกแล้วว่าอย่ามีลูกมากลูกมากจะยากจนเรียนดูพอไม่ได้เกี่ยวกับนักเรียนเลยนะคะช่างครูมิ้งเถอะครูมิ้งจะเป็นอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่พูดผิดนะคะเมื่อไหร่พูดผิดหรือสอนผิดหรือว่าพูดอะไรลงไปแล้วก็ไม่ค่อยดูดีนะคะโทรศัพท์บอกได้นักเรียนในห้องก็บอกครูมิ้งได้ครูมิ้งคะครูมิ้งพูดผิดอีกแล้วค่ะนะคะคุณครูจะได้
พูดใหม่เนาะอ่ะตอนนี้นักเรียนคุณครูณัฐพรนะคะณัฐพรนามสกุลอะไรนะจันส่งสิงห์คุณมิ้งพูดอะไรผิดบ้างหรือเปล่านี่นะคะถ้าไม่ผิดก็ดูสิเนี่ยใครเอ่ยโรงเรียนร่มรื่นน่ารักมากเลยท้ายอาคารเป็นเหมือนกับอาคารเรียนคุณมิ้งตอนอยู่สุรินทร์เลยตอนคุณมิ้งไปบรรจุครูที่สุรินทร์แบบนี้เลยนะคะโรงเรียนน่ารักมากบอกว่ากราบคุณครูต้นทางทุกท่านด้วยความเคารพจากนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยนะคะคุณครูก็มีรายชื่อมาให้คุณมิ้งพร้อมน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยทำมาแบบนี้คุณครูชอบมากนะคะเพราะคุณมิ้งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์คุณมิ้งก็มาจาก Facebook แล้วก็มาหวังได้เลยนะคะมีชื่อเด็กหญิงอะไรบ้างเนี่ยนันทิชาเสาวรักชนทิชาน้องณภัทรจินณภัทรตุ๊กกี้เหรออ้าวคนนี้นี่เองตุ๊กกี้ว้าวตุ๊กกี้ตัวจริงสวยนะเป็นตัวแทนถือพานด้วยเหรอขอโทษเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าเป็นตุ๊กกู้จากติ๊กกี้ตุ๊กกี้เป็นตุ๊กกู้แล้วนะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เด็กชายณัฐวุฒิเด็กชายอภิสิทธิ์ณัฐวุฒิเหมือนห้องนี้เลยใช่ไหมแล้วก็มีเสาวรักษ์อีกเสาวรักษ์สองคนเลยเนาะนามสกุลอินทชดเหรอนามสกุลคล้ายกับคุณครูแป๋วหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอยู่สุโขทัยเหมือนกันเนาะแล้วก็รถรินนะคะแล้วก็มีคุณครูณัฐพรจันทร์ส่งสิงห์เป็นครูประจำชั้นขอบใจเด็กๆทุกๆคนและขอบคุณคุณครูนะคะสำหรับภาพดีๆแล้วก็สิ่งที่กราบคุณครูนะคะก็ขอรับนักเรียนไว้เป็นศิษย์ทุกคนเลยนะคะขอนักเรียนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะแล้วเรามีโอกาสค่อยเจอกันครูมิ้งบอกครูณัฐพรแล้วว่าอยากไปเที่ยวสุโขทัยมากเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเดี๋ยวรอน้องการอีกนิดหนึ่งนะคะน้องการโตอีกหน่อยแล้วบึงไปทันทีเลยอ่ะอันนี้เป็นผลงานแต่ไม่ใช่ของอะไรนะไม่ใช่ของโรงเรียนของโรงเรียนวัดทุ่งเนาะเป็นผลงานต่อยอดอักษรสามหมู่นะคะอันนี้คุณครูอุไรวันนะคะท่านบอกว่าครูมิ้งพูดเรื่องอักษรสามหมู่ทุกวันเลยนักเรียนคุณครูก็เลยเก็บความรู้แล้วนำไปต่อยอดซึ่งครูไม่ได้สั่งให้ทำเนาะแต่คุณครูอุไรวันเป็นครูที่เก่งนะคะคุณครูก็เลยบอกว่าคุณครูก็เลยไปให้นักเรียนทำเป็นอักษรสามหมู่เพื่อสรุปองค์ความรู้นักเรียนครูมิ้งได้ทำไหมเนี่ยเดี๋ยวครูมิ้งจะให้ทำอยู่นะคะทำเป็นเล่มเลยของครูมิ้งนะคะเป็นการเก็บความรู้หลังสอนนะคะหลังสอนอันนี้เป็นผลงานของเด็กหญิงรัติการสิริการนะคะชั้นป.3โรงเรียนบ้านณรงค์จังหวัดสุรินทร์เขต3นั่นเองนะคะต่อไปอีกหนึ่งโรงเรียนนี่เป็นผลงานเรื่องมาตราแม่กอกานะคะเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมออำเภออะไรไม่ทราบจังหวัดตรังนะจังหวัดตรังบ้านครูมิ่งบ้านครูมิ่งอยู่จังหวัดตรังเดี๋ยวมีโอกาสไปเจอกันนะคะคุณครูผู้สอนคือคุณครูรัตดาวันสิขาจารย์นะคะก็คุณครูดูแล้วรู้แล้วน้องยังทำไมคะณรงชัยยังเขียนตัวหนังสือเป็นไงลูกช่วยกันดูซิแล้วบอกสิคะเราช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์เพื่อทำให้งานของเพื่อนดีขึ้นในคราวหลังและงานเราด้วยตัวหนังสือเป็นไงคะเล็กไปไหมเล็กไปหน่อยหนึ่งนะคะนักเรียนต้องเขียนให้โตกว่านี้หน่อยต่อไปอันนี้เป็นเรื่องมาตราแม่กอกานะคะทุ่งสมอต่อไปอันนี้เป็นของเด็กหญิงดารินนะมีมาด้วยบอกว่าครูผู้สอนครูรัตดาวันรักคุณครูมิ้งด้วยอย่าลืมรักคุณครูรัตดาวันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไงคะกระจายคำออกไปได้ดีมากก็สวยงามทีเดียวนะถ้าน้องใส่สีดำลงไปโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะคนนี้ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งคนกฤติพงษ์ไม่เขียนเลขไทยอะคะกฤติพงษ์ขาชั้นป.3เลขที่5ต้องเขียนเลขไทยด้วยนะลูกนะแล้วก็ตกแต่งมาเป็นไงคะก็พอใช้ได้แต่ว่าตัวหนังสือมองไม่ค่อยทำไมคะไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคำก็เป็นคำในมาตราแม่กอกาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีอีกไม่เอ่ยมีอีกหนึ่งคนนะคะอันนี้เป็นยังไงคะอันนี้เป็นยังไงคะดูซิในจอโทรทัศน์ดูของเพื่อนแล้วก็นำของเพื่อนไปเป็นตัวอย่างอันไหนที่ครูบอกว่าเพื่อนต้องปรับปรุงเราก็อย่าทำไมคะเราก็อย่าทำส่วนเพื่อนก็เป็นยังไงคะคราวหลังก็ต้องทำให้ดีกว่านี้คำแม่กอกาน้องขามี
สุชาดามีกระดาษทางนี้เป็นไงคะว่างเยอะแยะเลยนะคะมีกระดาษว่างเยอะแยะเลยน้องต้องขีดออกมายาวๆไกลๆเลยแล้วก็เขียนตัวหนังสือตัวโตๆนะคะนะคะอีกหนึ่งคนคนนี้ก็เป็นไงฮะมองแทบจะไม่เห็นเลยชื่อเล่นว่าทีนชื่อจริงอะไรเนี่ยชัยพรชูแก้วเรียนกับครูแก้วนะคะเป็นคำคล้องจองเลยนะคะตรงนี้นะคะน้องก็ไปปรับปรุงให้ตัวมันโตขึ้นอีกนิดนึงนะคะหมดหรือยังเอ่ยน่าจะหมดแล้วนะอ้าวทีนี้วังไกลกังวลบอกว่าคุณครูขาของหนูก็มีคุณครูช่วยโชว์ให้หน่อยอ่ะอันนี้เป็นของเด็กหญิงณชนกนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นี่เป็นไงคะสวยไหมสวยนะคะเพื่อนใช้ปากกาสีดำเขาเขียนด้วยอะไรก่อนเขียนด้วยดินสอเมื่อตกแต่งระบายสีไอ้ก่อนระบายสีนะคะเขาก็ลงอะไรคะลงปากกาสีดำเพราะมั่นใจว่าสิ่งที่ทำลงไปทั้งหมดถูกต้องแล้วไม่มีการลบแล้วเมื่อลงปากกาสีดำก็ทำไมคะก็ระบายสีทับนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวลายมือก็สวยแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรถ้าครูมิ้งต้องพอมากกว่านี้อีกนะคะนี่เห็นไหมสวยไหมคะสวยไหมสวยตัวหนังสือก็เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยถูกต้องหมดเลยด้วยนะคะปรบมือให้ณชนกด้วยแล้วมาสักครู่ปรบมือให้เพื่อนโรงเรียนโรงเรียนทุ่งสมอหรือยังปรบมือให้ทุ่งสมอ1ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 4ใช่1ชุดจะไปไหนอีกครูมิ้งอันนี้อีกคนนึงเขาบอกครูครับผมก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกันเป็นไงคะเป็นไงวาดรูปซะมากกว่าอะไรวาดรูปซะรกรุงรังเลยมากกว่าการเขียนอันนี้ใช้เวลาวาดซะมากเกินนะคะส่วนตัวเขียนเป็นยังไงคะจริงๆแล้วทำไมลากออกมาได้อีกไหมถามว่าลากออกมาได้อีกไหมคะได้อีกเนาะน้องต้องลากออกมาให้มันกว้างๆ กว่านี้ลากยังไงครับคุณครูเดี๋ยวจะลากให้ดูนะเนี่ยทางนี้เห็นไหมอันนี้มันติดกันเป็นพืชเลยลากออกมาเนี่ยลากไปทางนี้ได้ไหมคะลากมาทางนี้ได้ไหมคะแทนที่เราจะวาดรูปตรงนี้เราก็ลากมาทางนี้ได้ไหมคะลากมาทางนี้ได้ไหมคะนะคะเห็นไหมแล้วก็วาดภาพตรงนี้วาดภาพได้ตกแต่งได้แต่ขอให้งานเราทำไมก่อนสวยก่อนน้องซิมครบ20คำหรือยังคะยังไม่ครบด้วยซ้ำนะคะไม่เป็นไรปรบมือให้ซิมหน่อยนะคะก็ถือว่ารับผิดชอบที่กลับไปทำมานะคะที่เหลือกลับไปทำมาให้เรียบร้อยสวยงามมากกว่านี้ดังที่แนะนำนะคะแล้วขอบคุณคุณครูรัตดาวันสำหรับผลงานดีๆด้วยเอาละค่ะขอฝากคุณครูนิดนึงคุณครูปลายทางนิดนึงนะคะขอฝากคุณครูปลายทางนิดนึงว่าถ้างานคุณครูไม่ได้ตีโรงเรียนไหนนะแต่ว่าบางโรงเรียนมีนักเรียนเป็น30กว่าคนนะคะเวลาคุณครูส่งงานเราพูดกันตั้งแต่ต้นทางแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเทอมไม่ต้นทางเห็นไหมเริ่มเพี้ยนแล้วต้นเทอมแล้วว่าให้คุณครูเลือกงานมาชิ้นที่ดีนะคะที่สุดบางครั้งอาจจะ3ชิ้นก็ได้ที่ดีที่สุดในห้องเรียนแล้วแต่คุณครูตกลงกับนักเรียนนะคะแล้วคนที่ทำไม่ดีก็ไม่ต้องออกอากาศให้ดังนั้นเด็กๆต้องทำงานให้ดีที่สุดนะคะถ้าดีที่สุดแล้วได้นำเสนอด้วยถูกใจอาจจะมีรางวัลสำหรับครูมิ้งนะคะเอาละค่ะเก็บเรื่องราวของงานเอาไว้ตอนนี้ปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีนั่งเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วไปพบกับกิจกรรมประจำวันของเรานั่นก็คือฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยค่ะพร้อมแล้ว